ทางด้านของเฟรงกี้เดยองเปิดใจหลังเกมเมื่อคืนบอกว่าผิดหวังครับบาร์ซ่าตกรอบ UCL ไม่ได้ไปต่อนะครับฉะนั้นของเฟรงกี้เดยองครับยอมรับว่าเขาผิดหวังที่บาร์เซโลนาต้นสังกัดของตัวเองต้องสิ้นสุดเส้นทางในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกของฤดูกาลนี้ภายหลังแพ้กับเปเช่นะครับ4-1เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากองกลางชาวดัชอย่างเฟรงกี้เดยองกล่าวว่าทีมของเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ใบแดงของโรนัลด์อาราโคคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เปเช่ได้ชัยชนะไปเรามาฟังสิ่งที่เฟรงกี้เดยองได้เปิดใจหลังแข่งเมื่อคืนเขาบอกว่าเราทำประตูขึ้นนำ 1-0 เรามีความได้เปรียบที่สำคัญมากๆแต่ในเกมยุโรปเมื่อคุณเล่นแค่10คนเนี่ยกับเปเช่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังจะถูกโจมตีเราพยายามแล้วแต่ในท้ายสุดเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากเลยผมกำลังรู้สึกว่าบอลแรกของบาโคล่านั้นยาวไปและบอลกำลังจะเข้าทางผู้รักษาประตูของเราผมยังไม่ได้เห็นการเล่นรีเพย์แบบเต็มๆหรอกนะแต่นั่นคือความรู้สึกที่ผมมีเราได้พยายามแล้วเราต่อสู้คือมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเจ็บปวดนะเพราะเราเชื่อว่าเราอาจจะผ่านเข้ารอบได้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลุกขึ้นใหม่และพยายามอีกครั้งในปีหน้าอันนี้คือสิ่งที่เฟรงกี้เดยองได้เปิดใจนะครับรู้สึกผิดหวังที่บาร์ซ่าตกรอบไม่ได้ไปต่อใน UCL นะครับต้องแพ้กับน้ำมือของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับชุกุลกรรมมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของบาร์เซโลนาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับโอ้โหเสียดายครับเฟรงกี้เดยองก็เสียดายเหมือนกันไม่แพ้ใครเลยจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม